2. อัชปาลกถาว่าด้วยเหตุการณ์ขณะประทับอยู่ณควงต้นอัชปาลนิโครธเรื่องทรงแสดงธรรมเป็นเหตุให้เป็นพราหมณ์ข้อ4ครั้นล่วงไป7วันพระผู้มีพระภาคทรงออกจากสมาธินั้นแล้วเสด็จจากควงต้นโพธิพฤกษ์ไปยังควงต้นอัชปาลนิโครธครั้นถึงแล้วจึงประทับนั่งโดยบัลลังก์เดียวเสวยวิมุตติสุขอยู่หน้าควงต้นอัชปาลนิโครธเป็นเวลา7วันครั้งนั้นพราหมณ์หุหุกชาติผู้หนึ่งได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้สนทนาปราศัยกับพระผู้มีพระภาคพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันและกันแล้วได้ยืนณที่สมควรพราหมณ์นั้นผู้ยืนณที่สมควรแล้วและได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระโคดมผู้เจริญบุคคลชื่อว่าเป็นพราหมณ์ด้วยเหตุเพียงไรหนอก็และทำเหล่าไหนที่ทำบุคคลให้เป็นพราหมณ์ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพราหมณ์ใดลอยบาปทำเสียไม่ตวาดผู้อื่นว่าไม่มีกิเลสดุจน้ำฝาดสำรวมตนเรียนจบพระเวทอยู่จบพรหมจรรย์พราหมณ์นั้นไม่มีกิเลสเครื่องฟูขึ้นในอารมณ์ไหนในโลกควรกล่าววาทะว่าเราเป็นพราหมณ์โดยธรรมอัชปาลกถาจบ